ที่เราอยากขยันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเนี่ยไปนั่งดูแบบพวกคลิปแบบว่ามินิบิสเนสของแบบต่างชาติอะเยอะมากแล้วเราก็เลยรู้สึกอยากจะโปรดักทีฟมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็คือเราเพราะว่าเราใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยเราก็เลยเริ่มจากการแบบน้องจะนอนไม่ดึกคือปกติเราจะนอนแบบตีห้าหกโมงเลยทุกคนคือนอนดึกมากเพราะว่าชอบไปทำงานตอนดึกตอนกลางคืนแล้วก็นั่งระเหยด้วยส่วนหนึ่งนี้นะพยายามนอนไม่เกินตีสามแต่ก็ยากอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแทนวันนี้นะคะคือวันนี้เราอยู่ที่ห้องเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับหอเราอ่ะจะไปนั่งจุ่มทำงานอยู่ที่นึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ๆเลิกงานนะคะเราจะไปนั่งกินตีน้อยกันคือพี่ให้กล้องเรามายืมเพราะว่าเราไปเวิร์นเวิร์ว่าเราอ่ะเดี๋ยวก็ตัวหนึ่งแล้วมันมีรุ่นใหม่ออกมาเราก็เลยแบบว่าได้เราดูดีกว่าเผื่อเราและซื้อรุ่นใหม่ไปเลยซื้อทั้งที่อะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบไม่มีตังค์อยู่แล้วก็จะเก็บเงินเก็บทองก็ซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าแล้วรุ่นใหม่ราคามันโดดไปแบบ2เท่าอ่ะทุกคนก็เลยแบบงอแงแล้วเขาก็เลยเอากล้องของเขาอะที่ไม่ได้ใช้อะมาให้เรายืมก่อนเหมือนแบบว่าให้ใช้เนี้ยไปพังๆก่อนแล้วเราก็เก็บเวลาเก็บเงินได้เนี่ยจะได้ซื้อรุ่นใหม่ไปเลยทีเดียวอะไรแบบนี้ไม่ฟิลนั้นกลัวทำของเขาพังมากแต่ว่าก็จะรักษาแบบว่าสุดชีวิตเรื่องแต่งอ๋อไม่จริงตัวความบันเทิงเสียบน
เป็นกิ๊กถ้าจะใช้เอาไปชาร์จมันมีแบตเป็นตัวอยู่แล้วแล้วก็อันนี้คือกล้องซึ่งเลนมันเป็นสวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ที่ซาบักเพราะว่าเรามารอเอาขาตั้งกล้องขี่นี่ก็ได้มาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตายังไงแต่ว่าจะมาบ่นอันนี้ก่อนว่าคือพอยของเราคือเรากินนมไม่ได้เรากินนมง่วงตอนนี้เช้าอยู่ก็เลยแบบไม่เอาเมนูที่ใส่นมแล้วก็ไม่กินกาแฟก็เลยได้อะไรสักอย่างมามัทฉะอะไรสักอย่างมาซึ่งเป็นสับปะรดอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยอร่อยเลยอุ้ยมันแต่มันดูแข็งแรงอยู่นะคือตอนที่เรามาคนเยอะมาก MIT ก็เลยแบบเดี๋ยวจะมานั่งเคียงงานรอให้คนไม่พลุกพล่านสักพักอาจจะสัก10โมง11โมงวันศุกร์เดี๋ยวน่าจะต้องไปวันเกิดแม่แล้วค่ะสั่งของฝันมาแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับก็เลยแบบสั่งของไปเยอะมากเนี่ยเวลานอนอ่ะทุกคนมันอยู่ใต้พัดลมมันไม่โดนมันร้อนภารกิจเยอะมากเยอะมากเยอะจนท้อเสียพลังงานให้กับการเดินทางอ่ะเยอะมากช่วงนี้มันเดินทางบ่อยมากเลยเพราะว่าเราต้องเดินทางจากแบบบ้านมานี่แล้วก็พอแบบจากห้องแล้วก็ไปเอาของอะไรเงี้ยแล้วเราก็วันนี้ก็เดินทางอีกที่ไปเอาของอีกรอบนึงแล้วก็เดินทางกลับมาเราแบบงานก็แบบเยอะแล้วก็ภารกิจที่จะต้องออกไปข้างนอกอีกก็แบบเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่ท่าทางเหมือนไซแคมเมอร์เต็มไปหมดทักมาถามว่าทำพาร์ทไทม์ไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงไหมคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะถ้าเราปฏิเสธไปแล้วสรุปว่าเขาไม่ของจริงอะเขาไม่ได้มาหลอกหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เหมือนเราจะเสียโอกาสอะไรเงี้ยห้าตาลีน่ารักมากสีมันเป็นแบบขาวๆครีมๆน่ารักมากทุกคนนี่เป็นช่วงบ่นทำไปด้วยบ่นไปด้วยคือช่วงเนี้ยเราใกล้จะเปิดเทอมแล้วแล้วเราก็รู้สึกที่เราอะปิดเทอมไปทั้งหมด3เดือนเป็น3เดือนที่จริงๆเป็น3เดือนที่นานมากคือแพลนไว้ในหัวก่อนที่มันจะปิดเทอมอะเราแพลนไว้เยอะมากเว้ยทุกคนว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องทำนู่นทำนี่อะไรแบบเนี้ยเป็นฟิลนั้นที่เราแพลนไว้ว่าเราจะได้ทำอะไรบ้างพอแบบถึงเวลาจริงๆอย่างเงี้ยมันทำอะไรได้น้อยมากแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้นอนเปื่อยๆอยู่ที่ห้องเฉยๆนะแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเราก็เสียเวลาไปกับจังหวะนั้นอะเยอะมากๆอยู่แล้วพอบวกกับว่าโปรเจกต์ที่เราทำอยู่เนี้ยมันก็ยังไม่ได้สามารถวางใจได้มันก็ยังจะต้องแบบวุ่นวายกันต่อไปเรื่อยๆ พอหลายๆอย่างมันค่อนข้างแบบว่ารายล้อมมาทุกคนเราก็จะต้องแบบจัดเวลาให้ดีอะไรเงี้ยเป็นช่วงวุ่นวายอะโปรเจกต์หลายๆอย่างแล้วก็อะไรหลายๆอย่างโปรเจกต์แบบไม่ได้ตังค์โปรเจกต์ได้ตังค์หรือโปรเจกต์ในอนาคตที่จะแบบพลิกชีวิตหรืออะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนี้แบบมีไฟมากๆอยากทำหลายอย่างมากแต่ทีนี้มันไม่มีเวลามากพอที่เราจะแบบได้ทำทุกอย่างหน่อยตัวเองก็แบบทำไมถึงแบบว่าไม่ได้ทำนะอะไรเงี้ยปิดเทอมไปต้อง3เดือนอะไรเงี้ยเดือนพักเนี่ยได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ว่าคิดว่าก็เป็น3เดือนที่ทำเต็มที่แล้วรู้สึกว่าบาลานซ์หลายอย่างได้ดีบ้างแย่บ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเป็น3เดือนที่เราได้ลองอะไรหลายๆอย่างบวกแล้วก็คิดว่าจะลองไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าเราก็อาจจะต้องจัดการเมเนจอะไรหลายๆอย่างได้ให้มันดีกว่านี้
เพื่อที่จะใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะแต่เราประกอบพัดลมแบบเสร็จเร็วมากคุณน้องน้องน่ารักมากจริงๆนะเรากลับห้องมาแล้วแบบเห็นห้องรกอ่ะมันเหนื่อยกว่าเดิมเยอะงงป่ะแบบที่กลับบ้านเนี่ยคือมันรีบมากทุกอย่างมันรีบมากมันเลยไม่ได้เก็บห้องขนาดนั้นแล้วพอกลับมาเนี่ยห้องมันไม่ได้พร้อมสำหรับการทำงานห้องมันรกแล้วเราแบบหงุดหงิดเวลาแบบห้องรกก็เลยทำงานไม่ได้อยู่ดีกลับมาก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างให้ทำจังเลยเนาะอะไรเงี้ยงานก็มีให้เขียนอีกเยอะแยะจบแล้วมาแบบพออันนี้เป็นทริกเกอร์ที่พี่บอกนะคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นทริกเกอร์เดี๋ยวๆหรือว่าเป็นทริกเกอร์สำหรับแฟตแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเป็นแฟตแหละไวเลตแฟตทริกเกอร์ตอนแรกเราเข้าใจว่าทริกเกอร์มันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบตัวรับสัญญาณบลูทูธเหมือนคอมเราไม่มีบลูทูธใช่ปะเราก็เลยไปซื้อตัวรับสัญญาณมาใส่พองานอะไรที่มันเป็นไวเลตทริกเกอร์น่าจะทำงานได้แต่ว่าถ้ามันเป็นของแฟตโดยเฉพาะก็น่าจะใช้ไม่ได้ถ้าไฟมาเขาก็จะบอกว่าเราก็จะไปเอาไฟมาเล่นกันแบบทดลองเล่นใดๆแต่ว่ากล้องอ่ะยังใช้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าแบตมันหมดแล้วเขาไม่มีที่ชาร์จแบตให้เราอ่ะสั่งที่ชาร์จมาแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากเดินไปซื้อเหมือนกันแต่คิดว่ามันน่าจะแพงแล้วก็เราคิดว่าวันนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้รีบใช้ขนาดนั้นคิดว่าแบบของมาส่งพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะยังแบบพอได้ใช้อยู่เพราะว่าวันนี้น่าจะแบบเคลียร์อะไรหลายๆอย่างน่าจะแบบยุ่งมากอันนี้เป็น EOS 60D กล้องของสาขาที่มหาลัยเรามันร้อยทุกคนนานกว่าเดิมอีกเครื่องเนี้ยมันดูใหม่มากๆมันดูใหม่มากๆด้วยความที่เขาไม่ได้ใช้เลยแล้วมันดูใหม่มากจริงมันเหมือนกล้องใหม่เหมือนเราแบบได้กล้องใหม่แต่ตอนนี้ไม่สามารถเช็คอะไรได้ว่ามันแบบเป็นยังไงคือเขาไว้ใจเรามากเขาก็เลยแบบคิดว่าเราอ่ะจะรักษาของเขาได้เขาเลยให้เรายืมแล้วเราก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณตื่นเต้นมากดีใจมากเป็นอย่างนี้นะคะอุ๊ยเราเพิ่งรู้ว่าข้างในเซ็นเซอร์มันเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นแค่เซ็นเซอร์โซนี่มันจะเป็นเหมือนกระจกใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบเป็นกล้องมองภาพเป็นอะไรแบบเหมือนที่เราเรียนเลยเป็นแบตเตอรี่กิบเขาบอกว่ามันใส่แบตได้2อันแต่ว่าเขาบอกว่ามันใส่ยากเขาก็บอกว่าไม่ต้องใช้หรอกเราก็ไม่ใช้หรอกแต่ว่ามีไว้มันก็เท่ๆดีอยากเล่นเลนนี้มากเลนนี้คือ 55-250 ดูเรื่องเท่าไหร่ก็พยายามอยากรู้เรื่องอยู่ช่วงนี้ประมาณนี้ครับผมสำหรับกล้องเดี๋ยวขอตัวไปนอนแอ้งแมงแล้วก็เก็บของก่อนThank you.
เป็นแบบนี้เท่าไหร่อู้แล้วมันก็ขึ้นเลยเหรอปรับตรงนี้แล้วคนนี้แบต0นะคะสามารถเป็นType-C หรือว่าเป็นอันนี้ได้เป็น USB มีติดมาแบบตรงนี้ด้วยแต่ว่าออกไงอะไม่ได้ปะมันไม่ควรมีคู่มือไหมคะโอเคนี่สามารถอันนี้ชาร์จได้เหมือนกันType-C เราน่าจะวัดเยอะดีแล้วน้องมี 0% ได้อยู่นะเนี่ยเลิศเลยแบตสำรองได้เลิศเลิศเลิศปัญหาครอบครัวแล้วอะจะผ่านละจริงๆจะต้องนอนแล้วแต่ว่าเรามานั่งทำลิสต์ตารางเนี่ยรวมๆนะคะเพราะว่าเนี่ยเราพยายามทำให้งานมันเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วอันนี้คือสะดวกมากสมมติคอนเทนต์ที่เราจะถ่ายต่อไปเนี่ยเป็นแบบเพนเค้กชาร์ปี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบสามารถแบบจดลิสต์ทุกอย่างได้เลยนะคะว่าแบบจะอะไรยังไงบ้างทุกคนฟ้าได้หยกสดมาอันนี้เป็นสปอนเซอร์จากพี่สาวนะคะแต่ว่าเป็นสปอนให้คือไม่ให้นะคะทุกคนน่าอีสมากอันนี้เป็นเซตนะคะที่ Exclusive อยู่ที่ Shopee Food เท่านั้นซึ่งแบบว่าคือมันดูแบบนิดเดียวแต่ก็ได้เยอะอยู่ก็ไม่ขี้เหร่มากนะคะแล้วก็มีส่วนลงส่วนลดด้วยก็คือแบบเหลือมันจะมีความเป็นแบบถาดตรงนี้นิดนึงเป็นน่าจะบุหรันนะคะน่าจะขนมบุหรัน
ซึ่งทุกคนมันน่าอีสมากมันน่ากินมากมีขนมลืมกลืนด้วยอันนี้เขาน่าจะใส่สลับมานะเนี่ยอินทนินนะคะ3อันจุกจุกคือน่ากินมากก็กินมากตอนนั้นแบบอยากกินมากแต่ว่าไม่ได้ต้องเดี๋ยวรอไปกินพร้อมกับแม่ไม่กินมากแต่ว่าเราอะลีลาเวลาจะออกจากบ้านอะเราแบบลีลามากก็เลยแบบสั่งมาเลยแล้วกันจุกๆก็เลยจะเป็นแค่เซตข้าวไก่ข้าวมันยำไก่แล้วก็แบบชีนะคะอยากเติมน้ำตาลนิดนึงแต่ว่าเราซื้อข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าเราก็จะออกเดินทางแล้วค่ะคุณมีของมาส่งอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ไม่ชิ้นที่รอนานมากคือเราสั่งไปพร้อมกับทุกอย่างแต่ว่ากว่าน้องจะมาส่งอ่ะคือนานมากแล้วแบบคำว่าส่งเราไม่โทรมาด้วยทุกคนเป็นบ้าเป็นบอแทบไม่มีอะไรโทรมาเลยน้องงงมากคือมันเด้งพอดีว่าส่งสำเร็จแล้วเราก็เลยรีบลงไปดูเพราะว่าเราจะออกจากบ้านแล้วค่ะเวลาเราแบบจะออกกำลังกายอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่สิเพราะว่ามันจะต้องแบบเหมือนโฟกัสต้องจดจ่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะสามารถเล่นไปด้วยแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยได้ก็เลยแต่เขาว่าคือถ้าเขามาส่งเร็วกว่านี้คือเราก็จะได้ใช้ไปแล้วเราก็จะได้เล่นไปแล้วทุกคนประเด็นมันคือแค่นั้นเลยแล้วที่อะไรแบบเนี้ยมาส่งช้าโถเอ้ยไม่งั้นป่านนี้พอไปละสปอนพี่ปิมให้มาอยู่โสดอันนี้ของหนูสปอนนี่คืออะไรพี่ปิมให้ตังมาอันนี้ของหนูอันนี้ของพี่ปิมพี่ปิมอะไรคะขนมเดี๋ยวมันหุบเป็นขนมใบเตยใช่ของใบเตยหมดเลยเปิดดูเอาเปิดเลยไหมก็เปิดเลยแล้วแต่ อันนี้ทำมาให้แม่เอาห่อกระดาษไว้เฉยๆสูเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเลยนะเมื่อวานนี้จะไป
ซะซิปมันหักเลยซิปมันเตะอันนี้ถ้ากระเป๋าสะพายธรรมดาไม่ได้ใช้นี่คิดมันแจ๋งน่าจะมีอะไรข้างในอุ้ยอันนี้เป็นงานเซ็นเตอร์นี่ขนมหยกสดสวยมากสวยมากเวอร์วังขนมไฮโซติดจะนี่เหรอเดี๋ยวมันคาราเมลเออมันคาราเมลมันๆเหรอไม่ต้องจิ้มกินได้เลยอืมอร่อยซื่อซื่อซื่อแล้วก็ได้กินซื่อซื่ออยู่ครับ65อันละอันละ10บาทซื่อซื่ออะไรนะอร่อยค่ะหวานมันครับหวานน้อยมันมากกว่าเนี่ยอร่อยเพราะหน้าตาเป็นอินเดียก็เป็นใบเตยเหมือนกันนี่แต่ข้างในไม่เหมือนกันอื้อหอมอยู่อื้อครับร้อนจะไปแช่ตู้เย็นไว้น้ำยังหวานวันยาวเท่าไหร่3โลมันติดกล่องขอหนึ่งจะพาเราไปไปเหรอเออกระเจ้าทำได้ที่แทน